สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิลลี่โพสต์ถึงคนไร้มารยาททำเอาอดีตนักร้องขาร็อกมาดเข้มรุ่นใหญ่บิลลี่โอแกนออกมาโพสต์เดือดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซัดถึงคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วไม่ระมัดระวังการใช้คำพูดของตนเองรวมถึงพวกที่หยิบฉวยของในบ้านคนอื่นออกไปจากบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมจวกคนสมัยนี้ที่ไม่ค่อยให้ความเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าหมายถึงใครโดยบิลลี่โอแกนเผยว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วไม่ระมัดระวังการใช้คำพูดของตนเองอยากจะบอกว่าการจะเข้าไปร่วมวงเสวนาที่ไหนก็ตามถ้าจะเข้าไปคุยกับเขาก็ต้องพูดจาให้น่าฟังมีความอ่อนหวานสุภาพถ่อมตนและต้องรักษาความสะอาดในวงสนทนาด้วยบางคนที่บ้านอาจจะใช้ภาษาอีกแบบนึงก็ต้องเก็บไว้ใช้เวลาคุยกับคนที่บ้านที่ใช้ภาษาเดียวกันเพราะคนเราถ้าไม่สนิทกันหรือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวจะมาทึกทักว่าเป็นกันเองนั้นไม่ได้แล้วของในบ้านคนอื่นอยู่ดีๆจะหยิบฉวยออกไปจากบ้านเขาเลยโดยไม่ขออนุญาตไม่บอกกล่าวนับเป็นการผิดศีลข้อ2คืออทินนาทานาเวรมณีสิกขาประทังสัมมาทิยามิคือลักขโมยนั่นเองคนสมัยนี้ไม่ค่อยให้ความเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นเพราะคิดไปเองว่าไม่เป็นไรเขาไม่ว่าหรอกนิดหน่อยเองคิดเข้าข้างตนคิดเอาแต่ฝ่ายเดียวยิ่งพออีกฝ่ายเขาไม่พูดก็ชักจะได้ใจกันใหญ่มันก็จะเป็นเสียแบบนี้แหละจริงไหมแล้วจะให้ไว้ใจใครได้สมัยนี้เมื่อไม่รู้จักมารยาทนอกจากนี้บิลลี่โอแกนโพสต์ภาพถังขยะสาธารณะพร้อมข้อความว่านี่คือตัวอย่างของมนุษย์สมัยนี้กะอีแค่ใส่ขยะลงในถังยังทำไม่ได้ไม่ยอมยกฝาขึ้นเพราะกลัวนิ้วตัวเองจะสกปรกถ้าไปจับโดนฝาถังขยะก็เลยคาไว้แบบนี้พอจะเข้าใจหรือยังว่ามนุษย์ในยุคนี้เป็นแบบไหนแล้วมันจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้อย่างไรถ้าฝ่ายหนึ่งสร้างและอีกฝ่ายหนึ่งทำลายจริงไหมขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ